วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สุรัตน์ขุดโคกหนองนาครับวันนี้มาพบกับหน่วย2ของเราครับอาจารย์ปอนทีมงานสุรัตน์ขุดโคกหนองนาครับกับพิกัดใหม่ของพวกเราบ้านสวายสอครับบ้านสวายสอครับผมตำบลเอาล่ะตำบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกับโมเดล3ไร่ครับอันนี้จะบอกสัดส่วนไม่ได้ครับเพราะว่าแปลงของท่านนี่ยาวเป็นร้อยเมตรเป็นร้อยเมตรเลยครับแล้วก็ยาวมากครับแล้วก็แคบแล้วก็ยาวทำงานมาจะเป็นร้อยบ่อเนี่ยครับยังไม่เคยเจอโมเดลอย่างนี้เลยครับผมเนี่ยรูปแบบนี้จะยากลำบากนิดหนึ่งครับผมเนาะเพราะว่าแคบมากครับแคบจริงๆครับโยนดินไม่ได้เลยครับผมซ้ายขวานี่หมดสิทธิ์ครับซ้ายขวาหมดสิทธิ์เลยมีแต่ท้ายครับท้ายก็ปล่อยไว้น้อยเกินกันฮะปัญหาของพวกเราน่าจะปล่อยให้ยาวกว่านี้ครับคนปักแปลงก็น่าจะทิ้งให้เยอะกว่านี้ทิ้งน้อยเกินไปครับเพราะว่ามวลดินมันเยอะแน่นอนอยู่แล้วความลึกอยู่ที่6เมตรครับมันเลยไม่สมเหตุสมผลในการทำงานเลยครับผมพื้นที่ของท่านแคบมากครับแล้วก็มีปัญหาแน่นอนแล้วก็ปัญหาที่2ที่เราเจอครับผมตาน้ำไหลทะลักครับไหลยิ่งกว่าน้ำประปาท่อ4นิ้วไม่ใช่4หุ่นนะครับผมออกยังกับ4นิ้วครับขุดแทบไม่ทันเลยครับผมนี่แหละครับคือปัญหาหน้างานของพวกเรากับหน่วยที่2ของเราเจ้า XCMGE2154 ครับอาจารย์ปอนสายจกหรืออาจารย์ปอนโทร12ครับเพิ่งย้ายมาทำการเมื่อเย็นเมื่อวานครับอันนี้ครับ FC ครับนี่ FC ครับ FC บ้านสวายสอครับมาชมครับตรงนี้เป็นดินเหนียวก็จริงครับผมแต่ว่าปัญหาอุปสรรคของเราคือพื้นที่บริบทหน้างานของพวกเราหน้างานก็คือสถานที่ครับคับแคบไม่ที่หายใจหายคอเลยครับผมที่โยนดินแทบจะไม่มีเลยแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตาน้ำครับที่ไหลทะลักโจกโจกครับผมขุดความลึกแค่1เมตรครับน้ำทะลักครับผมให้ดูครับให้ดูซูมให้ดูสั้นๆครับใกล้ๆฮะน้ำสวยมากครับน้ำสวยจริงๆใสมากครับตัวนี้ถ้าขุดได้ออกมาน้ำจะใสสะอาดน่าดูครับตัวนี้เนาะสวยจริงๆครับเป็นดินเหนียวด้วยครับผมเนาะคือเราขุดไม่ทันน้ำออกครับผมก็เลยต้องใช้วิธีว่าให้ท่านเจ้าของแปลงจัดเตรียมหาเครื่องมือที่จะมาสูบน้ำออกจากบ่อครับผมเพื่อที่จะขุดครับคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่ามันจะออกมารูปแบบนี้ครับผมในการทำงานของพวกเราก็ภาวนาทุกที่ครับอย่าให้มีปัญหาแต่ตรงนี้ครับบริบทพื้นที่ของท่านก็อยู่ที่ในแปลงนาครับแปลงนาเขียวโอจีครับห้อมล้อมด้วยแปลงนาครับนี่ครับแต่ท่านก็เสียสละพื้นที่ของท่านครับตรงนี้เพื่อที่จะทำโคกหนองนาโมเดลครับเดี๋ยวจะถ่ายดูครับตรงนี้จากที่ผมยืนครับเกือบสุดแปลงตรงไปเห็นรถสีขาวนะครับคือสุดท้ายของแปลงครับความยาวของแปลงครับผมเนาะตรงนี้จะเป็นบ่อที่1ครับบ่อ1กับบ่อ2นี่ก็คือมวลดินเท่ากันครับ900กว่าคิวครับแล้วก็ขุดเสร็จบ่อนี้ก็จะดึงคลองไส้ไก่จากบ่อครับยาวไปถึงนู่นครับเป็นบ่อที่2การทำงานของพวกเราก็คือต้องทำบ่อนี้ให้จบครับผมขุดบ่อนี้ให้เรียบร้อยครับแล้วก็ดึงคลองไส้ไก่ออกไปเลยเพราะอย่างนั้นเราไม่มีทางเดินแน่นอนครับเราไม่มีทางออกนอกจากวิธีเดียวคือการทำบ่อนี้ให้จบแล้วก็ดึงคลองไส้ไก่ออกไปเลยครับผมเนาะอันนี้คือหน้างานของพวกเรากับวันนี้ครับกับเจ้า XCMGXE2154 ครับอันนี้ FC ครับรถมาจากไหนครับรถจากน้องเต็งครับผมเห็นรถสวยเลยมาดูเนี่ยโอเคขอบคุณมากเลยครับเนี้ย FC มาดูรถสวยครับนี่ฮะทำงานยากลำบากมากขึ้นครับกับการทำงานของพวกเราก็คือดินมันมีปัญหาครับผมเนาะแต่เราก็ต้องสู้ครับผมเพราะว่าเรารับงานมาแล้วครับทำสัญญาเรียบร้อยครับกับชุมแสงบ่อแรกของเราครับของพวกเราก็ถือว่าโชคดีครับทั้งโชคร้ายและโชคดีในที่เดียวกัน
ได้ทำงานทุกตำบลของกระสังครับอำเภอกระสังแต่ปัญหามันก็เกิดอย่างเงี้ยครับผมเนาะหน่วยที่2ของเราอาจารย์ฟอนครับนี่ครับผมแต่ว่าถ้าเอาสูบมาสูบน้ำหรือว่าเอาเครื่องมาสูบน้ำผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเพราะว่ามันก็ยังพอขุดได้ครับมันก็ต้องตามไว้ว่าตามงานว่าตามหน้างานตามสภาพนะครับเพราะว่างานพวกนี้เราไม่รู้ว่าจะออกมารูปไหนครับผมว่าเนาะเพราะว่าเรามาขุดในผิดฤดูกาลไปแล้วครับเนาะเรือนสิงหาเนี่ยมันไม่พอที่จะมาขุดดินหรือขุดโคกหนองนาครับผมเพราะถ้าไม่ใช่ที่โคกอันนี้เป็นที่ลุ่มเลยครับผมเนาะแต่เราก็ต้องทำครับผมว่าหน้างานเราเพิ่งมาหรือว่าแบบเราเพิ่งออกพวกเรายินดีทำงานทุกอย่างครับก็ต้องสู้ครับผมเนาะทำไงได้ครับตรงนี้ก็ปัญหาอุปสรรคหลากหลายอย่างครับผมเนาะก็อยู่กลางท้องไร่ท้องนาอันนี้พี่เจ้าของแปลงครับสวัสดีครับพี่ได้สูบไหมมีไหมมีที่สูบน้ำไหมกำลังจะไปเอาจ้ะจ้านั่นแหละพอดีมันออกเยอะเกินไม่ทันหรอกแต่ว่าถ้าขุดเสร็จนี่มันจะสวยอยู่แต่ว่ามันต้องเอาสูบออกแล้วกันขุดไม่ได้เพราะตาน้ำอยู่ชั้นบนครับผมตาน้ำมันอยู่ตั้งแต่1เมตรอันนี้อะไรครับไม้ไม้แค่ขี้ฟันไม้ให้เขาโค้งอ๋อเพราะว่าเกลือมันติดไงครับผมโอ้ท่านเจ้าของแปลงครับท่านเป็นหญิงแกร่งครับผมเนาะใจดีสู้เต็มที่ครับธรรมดาก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมกันนะครับเพราะว่างานมันมาแล้วเนาะอยากทำให้ท่านสวยงามที่สุดเลยครับนี่ไหวพี่วางครับวางนี่พี่วางแล้วกลิ้งลงมาเลยวางเลยนะพี่ระวังเด้อหักไหมไม่หักเดี๋ยวรถไปโค้งเอาเองหรอกโยนเลยพี่โยนเลยโอ้ระวังครับอันนี้ให้ได้ไหมจะมีอันนี้เนี่ยพี่เจ้าของแปลงชื่ออะไรครับชื่อจิตรานี่คุณพี่จิตราครับเจ้าของแปลงโคกนางนาโมเดลของเราแปลงโมเดลโคกบางเลวโคกนางนาโมเดล3ไร่ครับพิกัดที่บ้านสวาย2ครับสวาย2ก็ถือว่าผมโชคดีครับรู้จักหลายท่านอยู่ครับผมรู้จักแต่ก่อนก็มาหากินแถวนี้แหละครับเพราะว่าสวาย2ที่ผมมาส่งอาหารสัตว์ประจำครับผมเนาะก็ถือว่าได้กลับมาทำงานใกล้ๆพื้นที่บ้านตัวเองครับสวาย2กับน้องเต็งอยู่ใกล้ๆกันครับผมเนาะชุมแสงครับชุมแสงกับน้องเต็งอยู่ใกล้กันครับวันนี้เลยพาเพื่อนๆมาชมหน้างานใหม่ของเรากับหน้างานหน่วยที่2ของพวกเราครับสุรัตน์ขุดโคกน้องนาครับอุปสรรคไม่น้อยครับอุปสรรคมากมายหน่อยๆครับโคกน้องนาโมเดล3ไร่ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำครับผมนี่ฮะแป๊บเดียวครับน้ำเต็มแล้วครับผมก็ถือว่าน้ำอุดมสมบูรณ์ครับในมองในทางที่ดีครับมองในทางที่ดีว่าเป็นอุดมสมบูรณ์ครับเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์นี่ฮะพื้นที่ยังดูระเกะระกะครับยังไม่เป็นรูปเป็นร่างครับเพราะว่ายังทำงานลำบากอยู่ครับผมเนาะเดี๋ยวสักหน่อยครับน่าจะไม่รูปเป็นร่างกว่านี้ครับผมฝากผลงานเราด้วยนะครับทีมงานสุรัตน์รถขุดโคกน้องนาครับทีมงานรถขุดมืออาชีพครับทําไปทํางานตัวทีบตัวแดนครับทําทุกที่ครับผมที่มีงานครับเรารังสรรค์เรื่องโคกน้องนามาทุกแบบทุกลูกบ่อครับรูปแบบบ่อยังไงมาเราขุดได้ทุกแบบครับผมเพราะว่าเราทําโคกน้องนามืออาชีพอยู่แล้วจะบ่อแคบบ่อใหญ่บ่อสั้นบ่อเล็กครับเราทําได้หมดครับผมเนาะให้โคกสูงโคกต่ําโคกเตี้ยเราก็สามารถทําได้ครับเนาะฝากผลงานเราด้วยนะครับทีมงานสุรัตน์ขุดโคกน้องนาครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานเราด้วยคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ